สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแล้วก็แฟนๆน่ารักมากเลยนะคะที่แบบว่ามาดูการที่แบบทัวร์ไอคอนฮอลล์นะคะถึงว่าวันนี้ฝนตกรถติดยังไงก็ทุกคนก็ยังมาให้กำลังใจอยู่วันนี้ต้องยอมใจแฟนนางงามจริงนะคะก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะเพราะว่า30คนเนี่ยตั้งใจจริงๆค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมสำหรับโอ้ยความเป็นผู้จัดการนะเนาะเราก็บอกไม่ได้ค่ะว่าตอนนี้มีใครในใจแต่จะบอกว่าทั้ง30คนก็อยู่ในใจหมดแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละคนก็มีเติมนิดเติมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะได้อ่ะปีนี้รู้สึกว่า MUT ชูประเด็นในเรื่องของไลฟ์มากค่ะของ LGBT มากเลยอ่ะกล่าวนิดนึงคือตอนนี้มันก็จะเป็น LGBTQ AI+ แล้วนะคะก็รู้สึกว่าความเท่าเทียมของคนเราอ่ะจริงๆมันไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละเพราะว่าในแง่ของความมนุษยชนอ่ะมันคือสิ่งที่มันเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันดังนั้นคืออยากให้ treat ทุกคนหรือว่าอยากแสดงความเป็นตัวตนอ่ะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วไฟนอลแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาติดตาม MUT ได้ค่ะก็เดี๋ยวในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดชุดว่ายน้ำด้วยนะคะรอบสวิมมิ่งสูตรนั่นเองส่วนวันที่27นะคะก็เป็นพรีลิมินารีแล้วก็วันที่30เป็นไฟนอลแล้วค่ะอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้ทราบแล้วว่าใครจะเป็น MUT ปี2022ค่ะผู้ที่จะได้ครองมงกุฎแล้วก็เป็นตัวแทนสายสะพายประเทศไทยในการประกวด Miss Universe นะคะผลงานพรฟ้าช่วงนี้อ่ะช่วงนี้นะคะก็ติดตามผลงานการถ่ายแบบของพรฟ้าแล้วกันล่าสุดนะคะก็ขึ้นปกของเมโรนิตยสารที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ถ่ายงานของเอสปาด้าด้วยแล้วก็ยังมีร่วมงานกับ MUT ด้วยนะคะปีนี้ก็ยังเป็นผู้จัดการกองอยู่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจผู้จัดการกองคนนี้ด้วยนะคะได้เลยฝากไอจีพรฟ้าได้ค่ะก็เป็นปุณิกา_พรฟ้าค่ะไปติดตามกันได้นะคะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ